เราแจกหน้ากากผ้าทุกหลังคาเรือนหลังคาเรือนละ3ผืนนะครับ2ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกบ้านนะครับ3เราแจกน้ำยาฆ่าเชื้อคนละลิตรครึ่งให้ทำไปทำความสะอาดภายในบ้านเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิดนะครับนโยบายของสส.ศิระเนี่ยโควิดเข้ามาโควิดต้องตายนะครับประชาชนต้องอยู่ได้นะครับโดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมดนะครับเงินเดือนตั้งแต่เป็นส.ส.มาจนถึงณวันนี้ผมใช้ในการทำเรื่องของวิกฤตไวรัสโควิดทั้งหมดแล้วนะครับและจะทำต่อไปจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตคนหลักสี่ต้องผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิดไปด้วยกันครับคือมันมีข้อสงสัยเยอะไปมากเลยสมมติเราได้จำนวนเยอะก็หาว่าเราไปซื้อที่กักตุน2ไปส่งเสริมผู้ขายโดยราคาควบคุมนะครับกลายเป็นอาจจะเป็นผู้หาร่วมด้วยนะครับนะครับ3หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวนะครับเป็นการสิ้นเปลืองสร้างมลพิษสร้างขยะนะครับแต่หน้ากากผ้าได้คำแนะนำจากกรมควบคุมโรคติดต่อว่าใช้ได้คนที่ไม่ยังไม่ติดต่อหรือทันแล้วก็แพร่เชื้อได้นะครับก็ใช้ได้และซักได้นะครับถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยถามว่าขยะเท่าไหร่เดี๋ยวเดินแตกเงินเท่าไหร่ถึงจะพอในการที่จะแจกหรือว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องใช้หมดกับการใช้หน้ากากอนามัยโดยสิ้นเปลืองเนี่ยผมว่าหน้ากากผ้าตอบโจทย์ดีที่สุดครับเป็นการประชาชนตื่นตระหนกมากใช้ว่าตื่นตระหนกเลยตื่นความมีความกลัวนะครับเราบอกมาเวลาไหนก็ได้24ชั่วโมงเราจะเปิดแล้วก็ทุกวันนั้นน้ำยาไม่อั้นแต่ประชาชนดูสิครับความกลัวของประชาชนเนี่ยนะครับนี่คือวันธรรมดานี่นะสาวันที่จะหนักกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาไปใส่อีก8จุดที่ผมวางไว้เคหะบางบัวเคหะหน้าทรายนะครับเคหะแจ้ง5ศูนย์ศูนย์ที่คนเยอะๆนะครับออกนะครับโดยเท่าไหร่เท่ากันจะติดเท่ากันนะครับน้ำยาครับประชาชนจะพากันเยอะมากแล้วก็เหมือนจะมีการไปต่อนี่ฮะก็เป็นข้อทุ่มสิ่งที่ดีเมื่อกี้ไปบริหารจัดการว่าด้วยให้ทุกคนใส่แมสนะครับใส่มาอย่างน้อยถึงข้อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับขอบคุณมากที่ให้ข้อสังเกตนะครับ